ัญหากับหมออาสาแปซิฟิกอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คงต้องมาที่คำถามนี้เลยตกลงเรื่องของการรับประทานทุเรียนเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทารกในครรภ์พิการจริงเท็จประการใดคะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการความพิการของทารกในครรภ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากหลายๆปัจจัยด้วยกันปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะหน้าสมัยนี้คือเวลาคนท้องเนี่ยคุณหมอมักจะให้เสริมด้วยธาตุเหล็กกับธาตุโฟเลตด้วยการกินทุเรียนเนี่ยว่ากินทุเรียนแล้วป้องกันไม่ให้เด็กพิการเนี่ยอันนี้ก็คงแค่นิดหน่อยเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นสารจากธรรมชาติที่เราเจอในทุเรียนแต่เราไม่ได้บอกว่ากินทุเรียนแล้วเด็กจะไม่จะสามารถป้องกันความพิการได้อันนั้นก็คือเวลาที่เราจะดูว่าแม่หรือในขณะที่ตั้งครรภ์เนี่ยช่วง3สัปดาห์เนี่ยคุณหมอก็จะมีการเขาเรียกว่าเสริมให้ทั้งท่านเลยเพราะว่าจะมีการสูญเสียเลือดในระหว่างการที่จะคลอดถูกไหมคะแล้วก็เด็กก็ต้องการใช้ท่านเหล็กแล้วก็โฟเลตเพื่อในการที่จะในการสังเคราะห์พวก DNA กับ RNA ที่จะให้การตัวอ่อนพัฒนาตัวอ่อนให้สมบูรณ์นะฮะเพราะนั้นอันนั้นคุณหมอก็จะเป็นคนที่ให้ทีนี้อาหารที่เราแนะนำตามธรรมชาติที่มันมีอยู่ก็คือในผลไม้มันก็จะมีมากที่สุดก็ในทุเรียนทุเรียนจะมีเยอะแต่ว่าคุณแม่ที่ท้องนี่ก็ต้องระวังเพราะถ้าน้ำหนักตัวเยอะเกินไปอาจจะทำให้เกิดเป็นเบาหวานในขณะที่อาจารย์ตอนนี้ดิฉันกำลังสงสัยว่าพอมีข้อมูลอันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้คุณแม่ก็เลยตั้งตาทานกันใหญ่จู่คือเป็นข้ออ้างแล้วว่าต้องรับประทานทุเรียนต้องทานทุเรียนมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นก็คือทุเรียนเนี่ยเป็นแหล่งที่ดีแต่ก็ต้องระวังเวลาเป็นแหล่งที่ดีของโฟเลตแต่ก็ไม่ใช่ว่าทานแต่ทุเรียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการเสริมจากคุณหมอเลยเนี่ยก็คือพวกนี้จะต้องอยู่ภายใต้คุณหมอแนะนำนะคะการดูแลเหมือนกันเพราะไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทานทุเรียนเดี๋ยวน้ำหนักท่านก็จะขึ้นแล้วอันนี้จะบ่นลงยากแล้วนะฮะใช่แล้วก็ทีนี้ก็ปัญหาตามมาก็คือนอกจากได้โฟเลตแล้วท่านอาจจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาแล้วพัฒนาการเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ได้อันเนี้ยอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะทานอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือทานให้สมดุลแล้วก็ต้องมีการเสริมไม่ใช่ว่าเอาจากทุเรียนอย่างเดียวผลไม้ชนิดอื่นก็ทานได้ค่ะทำไม่ใช่ว่าเวลาท้องแล้วกินแต่ทุเรียนแล้วก็รับรองว่าลูกไม่จะมีไม่จะไม่พิการความพิการได้อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่อย่างเดียวเพราะทุเรียนก็คือผักผลไม้ธรรมชาติที่เป็นสีเขียวสีเหลืองโดยเฉพาะสีเขียวพวกนี้นะแล้วก็ถั่วพวกนี้จะมีโฟเลตสูงคุณแม่คนไหนที่บอกว่าปกติไม่ทานทุเรียนนี่แย่เลยนะถ้าเผื่อว่าเป็นไปตามที่มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นอาจารย์เรียนถามอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเผื่อว่าสำหรับบางท่านที่ไม่ได้ทานทุเรียนคืออาจจะไม่ได้อาจจะไม่ชอบด้วยหรือว่าอาจจะเหม็นกลิ่นทุเรียนอะไรต่างๆเนี่ย คือการรับประทานแค่ธาตุเหล็กกับโฟเลตซึ่งคุณหมอที่เป็นสูตินรีแพทย์ที่ดูแลอยู่ให้เสริมมาเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วไหมคะอันนั้นก็เพียงพอค่ะแต่ในชีวิตประจำวันเราเองเนี่ยเราก็ควรจะเลือกกินผักผลไม้ที่เป็นแหล่งของธาตุพวกนี้ด้วยคือจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้มีแต่เฉพาะในทุเรียนไม่เฉพาะในทุเรียนอย่างเดียวมีอะไรบ้างคะอาจารย์ผักเขียวก็มีเยอะแยะเขียวใบเขียวถั่วต่างๆก็มีเยอะถั่วมะละกอที่เราชอบเยอะแล้วก็ส่วนของลิ้นจี่ก็มีลิ้นจี่ผลไม้พวกนี้จะเป็นแหล่งที่ดีของธาตุโฟเลตและโดยเฉพาะกล้วยไข่ก็มีแล้วกล้วยไข่ก็จะมีทั้งแคโรทีนอยด์ก็เป็นสารสีเหลืองนะคะแล้วก็มีโฟเลตด้วยเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วในผักผลไม้ของเราอ่ะทานให้หลากหลายอย่าไปทานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวทุเรียนนี่มีเยอะแน่นอนมีเป็นร้อยเลยแต่ในลักษณะของทุเรียนเนี่ยถ้าทานเยอะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าทุเรียนมีคาร์โบไฮเดรตก็จะแป้งเยอะน้ำตาลเยอะน้ำตาลเยอะก็จะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องอ้วนขึ้นมาอันนี้ปัญหาใหญ่อาจารย์ถามโฟเลตคืออะไรแล้วมีความจำเป็นต่อร่างกายยังไงคะโฟเลตคือวิตามิน B9 ที่เราบอกก็คือมีความจำเป็นต่อร่างกายก็คือช่วยในการพัฒนาตัวอ่อนให้สมบูรณ์เพื่อป้องกันโรคเขาเรียกว่า neutral defect ก็คือโรคหลอดประสาทไขสันหลังผิดปกติพวกนี้ก็จะเจอได้ถ้าสมมติในการที่เขาได้โฟเลตไม่เพียงพอนะคะค่ะอันนี้ก็จะสามารถที่จะเกิดได้เด็กเกิดมาก็อาจจะพิการได้จริงๆแล้วตัวเนี้ยแต่เจอน้อยนะครับเพราะว่าคุณหมอก็ได้ให้เสริมไว้อยู่แล้วในรูปลักษณะของเม็ดยาก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเจอน้อยแล้วในผักผลไม้บ้านเราปูดมสมบูรณ์ด้วยหลายๆชนิดเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปนั่งทานทุเรียนอย่างเดียวแต่ที่ดิฉันเคยให้เขาทุเรียนมันมีเยอะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ทุเรียนเป็นสมมติทานทุเรียนเม็ดนึงประมาณวัน50 กรัมทานสัก200 กรัมท่านทาน
คาร์โบไฮเดรตอย่างอื่นเยอะไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็คือน้ำหนักมันจะเพิ่มก็คือประมาณ100กรัมเนี่ยท่านก็จะได้อะไรเนาะโฟเลตเนี่ยประมาณ100กว่าแล้วไมโครกรัมเราจริงๆแล้วคนท้องเนี่ยต้องการประมาณ600ไมโครกรัมต่อวันหรือคนปกติประมาณ400ค่ะเขาก็เลยคิดว่าโอ้อันนี้ต้องทานเยอะๆท่านจะได้มีได้รับโฟเลตได้ธาตุเหล็กให้เพียงพอนี้ธาตุเหล็กไม่มีในผลไม้มีน้อยมากต้องได้โฟเลตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่คุณแม่ก็ต้องระวังว่าก็คือเลือกทานให้หลากหลายสิ่งนั้นก็คือทุเรียนก็เป็นช้อยหนึ่งให้คุณแม่เลือกทานได้จะได้ไม่เบื่อทานทุเรียนทานลิ้นจี่ทานอะไรเนี่ยให้มันหลากหลายแล้วผักใบเขียวแล้วก็ถั่วพวกนี้จะเป็นธาตุที่โฟเลตจากธรรมชาติซึ่งดีกว่าในการลักษณะที่ไปทำสมมติคุณหมอให้มาแล้วบางคนก็ไปทานเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นขนาดนี้ก็คือเป็นลูกของเม็ดยาเพราะว่าซื้อง่ายมันตรงนี้มันเป็นเม็ดยาเพราะสามารถซื้อง่ายมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเวลามันดูดซึมเวลาร่างกายไปใช้มันใช้ได้น้อยกว่าในลูกของเม็ดยาอาจารย์คะแล้วถ้าดูดซึมได้เร็วถ้ามากเกินไปมันจะไปมีผลอะไรกับตัวอ่อนในครรภ์ของคุณแม่คะในเรื่องของตัวอ่อนนี่ยังไม่เคยเห็นจากรายงานนะคะยังไม่เคยเห็นจากรายงานแต่บางคนเขาบอกว่าบางสำนักบอกว่าถ้าทานมากเกินไปไม่ได้เกี่ยวกับคุณแม่นะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุว่าบางคนบางสำนักก็บอกว่าอาจจะทำให้ส่งเสริมให้เกิดโรคหลงลืมหรือเปล่าบางสำนักก็บอกไม่คือเหตุผลยังค้านกันอยู่ที่อาจจะคือยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสรุปเหมือนทุกครั้งที่อาจารย์คุยกับเราก็คือว่าพยายามทานอะไรให้มันหลากหลายเข้าไว้อย่าทานอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆติดต่อกันจำเจแค่นั้นเองแล้วก็คุณแม่ก็คือคอยควบคุมน้ำหนักให้ได้และทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่แล้วก็ทานให้หลากหลายแล้วก็ในเรื่องของการจับพิมพ์เลือดเสริมนี่ก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแลครรภ์ท่านนะครับเพราะนี่สำคัญมากการพัฒนาตัวอ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์มาแล้วเนี่ยการพัฒนาตัวอ่อนให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยเฉพาะสมองอวัยวะต่างๆเนี่ยก็ได้จากการอาหารทั้งนั้นแล้วก็ได้เสริมจากสิ่งที่คุณหมอให้ก็คือท่านเหล็กกับโฟเลตอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่ามีการพัฒนาสมองด้วยตัวอ่อนพัฒนาอวัยวะต่างๆด้วยเพราะนั้นเขาก็เสริมในรูปของเม็ดยาแต่การที่เราไปซื้อเม็ดยาทานเองก็อาจจะเกิดอันตรายได้อันนั้นคือมากเกินไปก็คือตามคำแนะนำแพทย์กับอีกแบบนึงก็คือให้รับประทานรับสารเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยจากธรรมชาติจากผักผลไม้จากผักใบเขียวจากผลไม้ในที่บ้านเรามีเยอะแต่ว่าอย่าทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเพราะอย่าทานให้มันจำเจพยายามทานให้หลากหลายจะได้โฟเลตได้สารตัวนั้นตัวนี้ซึ่งจะทำงานร่วมกันก็จะทำให้คุณแม่มีภาวะที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นเองค่ะนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะที่วันนี้มาอธิบายให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนสำหรับว่าที่คุณแม่หลายๆท่านเพราะว่าบอกว่าต้องเริ่มรับประทานตั้งแต่ช่วง3สัปดาห์แรกเลยนะคะใช่เพราะว่าพัฒนาตัวอ่อนนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีคงคาฉุยฉายนะคะผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณผู้ฟังทุเรียนจะมีธาตุโฟเลตมากโฟเลตนั้นจำเป็นต่อการเสริมสร้างร่างกายนะคะของทารกในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ของมารดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการโยงข้อมูลกันว่าเพราะฉะนั้นรับประทานทุเรียนให้มากนะคะก็จะป้องกันในเรื่องของความพิการนะคะแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นสักทีเดียวนะคะก็แนะนำว่าก็คือให้รับประทานจากอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างที่มีข้อมูลก็คือมีกล้วยไข่นะคะลิ้นจี่ขนุนนะคะผักใบเขียวนะคะที่มีข้อมูลมาบอกว่ามีโฟเลตค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็เป็นสารอาหารจากอาหารในธรรมชาติที่เราสามารถเลือกรับประทานให้หลากหลายกันได้นะคะนี่คือ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกในวันนี้ค่ะ